ผมจะมาทำเมนู Dirty Coffee ครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะเพราะวันนี้ผมจะใช้โมก้าพอตมาทำนั่นเองซึ่งสูตรนี้แกะมาแล้วว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยทำไปพร้อมกันเลยครับสูตรในการทำครับเราจะมาตวงนมกันก่อนดีกว่าครับวันนี้ผมมีเทคนิคครับก็คือใช้เป็นวิปครีมในการทำซึ่งก็จะตวงปริมาณ50 ml ครับต่อ1แก้วนะครับนี่อันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเย็นจัดเลยนะฮะโอเคหลังจากได้วิปครีมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่นมสดพาสเจอไรส์ครับนี่รวมให้ได้ประมาณสัก100 ml นะครับเสร็จแล้วเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันครับเสร็จแล้วเราจะเอาไปแช่เย็นประมาณ10ถึง15นาทีครับในระหว่างนี้เราจะมาเตรียมการสกัดกับโมคาพอตกันก่อนนะเราจะมาตวงน้ำครับประมาณ150 ml นะครับแล้วก็ใช้กาแฟอยู่ที่ประมาณ20กรัมครับซึ่งอัตราส่วนก็1ต่อ 7.5 นั่นเองครับหลังจากที่เราได้เสร็จแล้วเนาะเราก็พักเอาไว้ก่อนเราก็เตรียมกาแฟนะครับกดแทนน้ำหนักไว้ก่อนอันนี้คือเป็นปริมาณกาแฟนะครับที่เราใช้เนาะก็อาจจะแพ็คนิดนึงครับให้ตัวกาแฟเนี่ยมีความเรียบแต่ละด้านเนี่ยมีความเท่ากันเวลาสกัดออกมาจะได้สมบูรณ์แบบนั่นเองครับขั้นตอนต่อมาครับเราจะมาเตรียมการทำฟิลเตอร์ครับซึ่งวันนี้ก็เราใช้ฟิลเตอร์แบบนี้นะครับให้เอาแปะไปตรงนี้นะครับเราก็จะเอาฟิลเตอร์ครับไปชุบน้ำนะครับแล้วก็แปะลงไปแบบนี้ครับเดี๋ยวก็รีดให้มีความเรียบเสมอกันแบบนี้โอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมการประกอบทุกอย่างเลยครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะในการสกัดนะครับเราก็จะมาเตรียมตั้งเตาในการสกัดกันเลยครับมาเลยมาดูกันโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วครับกับตัวช็อตกาแฟของเราครับวันนี้เราใช้เป็นขั้วกลางนะครับก็จะมีความหอมฟุ้งมากๆเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเสิร์ฟเดอร์ตี้ครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้เป็นตาชั่งดิจิตอลในการช่วยนะครับเราต้องการปริมาณน้ำเนาะอยู่ที่ราวๆสัก 20-30 ml นะครับซึ่งถ้าเกิดใครสกัดแบบสูตรเข้มข้นมากเนาะก็ใช้น้ำประมาณ20ก็พอเนาะแล้วก็ใช้หลังช้อนในการช่วยแบบนี้นะครับให้การไหลมันไม่ได้มุดลงไปข้างล่างจนเกินไปนะครับตอนนี้ได้ประมาณสัก1ออนนะครับประมาณ30 ml นะครับนี่ครับใครอยากได้ให้เดอร์ตี้มีความเข้มมากๆเนี่ยก็อาจจะลดสัดส่วนน้ำก็ได้เช่นอัตราส่วนอาจจะเหลือ1ต่อ7หรือ1ต่อ6ก็ได้นะครับเรามาลองชิมกันก่อนว่าตัวนี้รสชาติจะเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่ากลมกล่อมเลยครับอาจจะไม่ได้มีความเข้มมากๆเท่ากับเครื่องเอสเพรสโซ่แมชชีนแต่ถือว่าเป็นเมนูที่ทดแทนกันได้นะและเรียกว่าเดอร์ตี้ได้คือไม่ผิดปกติเลยนะครับก็มีความอร่อยและที่สำคัญครับตัวนมข้างล่างเนี่ยหลายคนใช้นมสดพาสเจอไรส์ไปแช่เย็นครับซึ่งจริงๆเนี่ยความเข้มข้นของเนื้อบอดี้เนี่ยไม่เพียงพอที่จะล้างให้ตัวช็อตเอสเพรสโซ่ไม่ไหลลงล่างฉะนั้นครับให้เพื่อนๆใส่วิปครีมลงไปด้วยซึ่งก็เลือกยี่ห้อตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยอัตราส่วนที่ผมแนะนำนะครับก็คือ1ต่อ1ถ้าเกิดจะทำตัวนมเนี่ย100 ml ใช้เป็นวิปครีม50 ml และก็ตัวนมสด50 ml ส่วนถ้าเกิดใครอยากเพิ่มปริมาณให้เยอะขึ้นนะครับก็เอาสัดส่วนไปหาร2ได้เลยครับก็เทคนิคการทำเดอร์ตี้ครับต้องบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยหรือใครจะทำขายก็ดีมากเช่นกันถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกคลิปการเคลื่อนไหวของรายการ Easy Coffee นั่นเองครับแล้วก็เจอกันใน EP หน้านะครับส่วนผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ